องเฮลท็อกสนับสนุนโดยเจลว่านหางจระเข้ไฟโตแคร์บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงและนี่คือคุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณหมอสงัดริมปีวัชกีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมกระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมอยากทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมากระแทกข้างหลังโดนหัวเข่าเต็มๆเลยมันก็ชาอยู่พักนึงตอนนี้มันก็เป็นหายๆครับยุ้ยก็เหมือนกันค่ะคุณหมอเวลาที่ยุ้ยนั่งเนี่ยนั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินานๆยุ้ยก็ปวดเข่ามากๆเลยหวังว่าคงไม่เกี่ยวกับอายุใช่มั้ยคะ2กรณีนี้มันก็ไม่เหมือนกันอย่างคุณอนัทเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฟกช้ำเราก็ต้องประเมินว่ามันรุนแรงแค่ไหนส่วนของคุณยุ้ยนี่ถ้าเกิดนั่งขัดสมาธินานๆแล้วเปลี่ยนอิริยาบถแล้วหายผมถือว่าเป็นการปวดไม่ธรรมดานอกจาก2อย่างนี่อาจจะเกิดจากน้ำหนักมากเกินไปเราจะเช็คง่ายๆโดยดูมวลกายทีนี้ถ้าเราทิ้งให้น้ำหนักมากเกินไปเข่ามันต้องบรรทุกหนักทุกครั้งที่เรายืนกับเดินทำให้สึกหรอเร็วขึ้นคุณหมอคะแล้วแบบนี้เนี่ยอายุมีเกี่ยวไหมคะมีส่วนมากนะเพราะว่าพออายุมากขึ้นกระดูกก็บางลงผิวข้อที่มันเคยลื่นๆแล้วก็หนาๆคอยรับใช้เราสมัยหนุ่มสาวเนี่ยมันก็สึกหรอไปไอ้โรคที่เกิดจากการปวดเข่าเนี่ยมันมีวิธีรักษาใช่ไหมคุณหมอทุกวันนี้ที่เป็นกันเยอะๆก็เป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วก็บาดเจ็บจากการกีฬาแล้วอาการเบื้องต้นของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเราจะตรวจดูเหมือนกับปกติแต่ในรายที่เป็นโรคนี่เช่นเราดูแล้วอาจจะผิดรูปบวมหรือเราคลำดูอาจจะร้อนอย่างนี้นะหรือว่าเราอาจจะกดเจอตำแหน่งที่เจ็บอย่างเช่นเข่าเสื่อมจะเจ็บตรงช่องที่เป็นรอยต่อของข้อพอดีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของมันนะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยมีวิธีรักษาใช่ไหมคะจากประวัตินี่เราถามเขาก่อนอย่างเช่นนั่งพับเพียบนานๆแล้วปวดหรือยืนนานๆแล้วปวดแล้วก็แนะนำให้เขาพักบ้างเช่นยืนสักสองชั่วโมงลงมานั่งสักหน่อยนึงแล้วพวกนี้ถ้าเขาหายไปก็ถือว่าเกิดจากเราใช้มันมากเกินไปนอกนั้นโรคอื่นนี่ถ้าปวดไม่หายนี่เราก็ต้องซักประวัติอย่างเช่นน้ำหนักเกินเนี่ยก็ต้องแนะนำเป็นลดน้ำหนักถ้าหากว่าเราแนะนำคนไข้แล้วคนไข้ยังปวดอยู่เนี่ยเราจะนึกถึงการใช้ยาไปพร้อมกับกายภาพบำบัดถ้ายังจะไม่ยอมหายอีกก็อาจจะมีการผ่าตัดตามแต่สาเหตุของโรคที่เกิดจากบาดเจ็บจากการกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะผ่าผ่านกล้องแต่พวกเข่าเสื่อมเนี่ยบางคนก็อาจจะผ่าผ่านกล้องได้ในรายที่เป็นไม่มากแล้วถ้าหนักถึงขนาดซ่อมแซมไม่ได้ก็มีการเปลี่ยนเข่าซึ่งจะเป็นการผ่าตัดใหญ่ผมเห็นว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาปวดเข่ากันเนี่ยเขาชอบซื้อยามาทานเองอย่างตัวผมเองเนี่ยบางทีก็ซื้อมาทานเองบ้างมันอันตรายหรือเปล่าครับคุณหมอไอ้เจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วคนไข้ซื้อยาเองเนี่ยคนที่ขายยาบางทีก็มีเภสัชกรก็อาจจะช่วยเราได้แต่ถ้าหากว่าใช้ยาไปช่วงสั้นๆแล้วไม่หายเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรจะทำต่อเพราะว่ายามันก็มีผลข้างเคียงจากยาคุณหมอครับอย่างคนที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะหายขาดไหมครับอย่างคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเขายังสามารถกลับมาเตะฟุตบอลได้เหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนใหญ่นี่เป็นไปได้แล้วก็คนไข้ที่เราผ่าเนี่ยเป้าหมายของเราคือให้เขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเดินเป็นปกติแล้วก็ต้องไม่เจ็บด้วยครับคุณหมอคะแล้วถ้าไม่อยากผ่าตัดนะคะเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างก็ดูแลสุขภาพทั่วๆไปให้ดีแล้วก็อย่าให้น้ำหนักเกินการใช้เข่าก็อย่าให้หักโหมเอาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายสำคัญทั้งนั้นนะครับแต่ว่าต้องหมั่นดูแลรักษารับรองว่าไม่มีโรคไหนมากวนได้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่อนัทมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะน้องยุ้ยส่วนช่วงหน้าเมนูอร่อยมารออยู่แล้วในคลับ Recommend อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะสิ่งสำคัญนะครับในการดูแลเข่าเนี่ยก็คือต้องรักษาน้ำหนักไม่ให้มันมากจนเกินไปนะครับสำหรับผมเนี่ยมีวิธีก็คือการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานครับหรือว่าว่ายน้ำก็ได้นะครับสักครึ่งชั่วโมงรับรองว่าลดน้ำหนักแถมไม่ปวดเข่าแน่นอนคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามผมแล้วกันนะครับYou.